สนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่30พฤษภาคม2560อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีกับฝนฟ้าที่กำลังกระหน่ำลงมาฝนตกหนักมากเลยคุณผู้ชมจะเดินทางไปไหนยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะคะคือฝนตกไม่ว่าแต่กลัวน้ำท่วมนี่สิเดี๋ยวทำใจเลยเนี่ยไม่รู้จะออกจากที่นี่ได้หรือเปล่านะเพราะว่าแถวนี้น้ำท่วมด้วยแถวลาดพร้าวคุณผู้ชมลาดพร้าววังหินก็สำหรับเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวย้ำกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมทุกครั้งช่องทางการรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะ Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึง Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดยังมีเว็บไซต์นะคะเกิดอะไรขึ้นกับ Facebook ไปดูเว็บไซต์ได้ www.channel8thailand.com นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะก็ดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ไปเสิร์ชได้เลยเป็นเลขสัญลักษณ์เลข8สีชมพูสีม่วงนะคะก็พิมพ์ Channel 8อย่างที่เห็นบนหน้าจอนี่แหละค่ะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็อุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนี่ก็ดูผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะไปอยู่ไหนคุณผู้ชมก็พกพาไปได้สะดวกเลยนะสำหรับตัวนี้ก็แค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทีวีที่มีช่อง HDMI นะคะคุณผู้ชมก็ดูทีวีของตัวเองอะคือช่องไทยดูได้ทุกช่องอยู่แล้วอยากดูช่องไหนก็ดูนะคะแล้วก็ดูทีวีต่างประเทศนะคะได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลก HD หมดทั้งปวงเลยนะคะก็ไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องใช้จานไม่ต้องเจาะผนังเบาๆง่ายๆพกพาสะดวกไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศคุณผู้ชมก็ดูได้ขอให้มีเน็ตแค่นั้นละค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือ www.wellnessmarkshop.com นะคะแล้วก็ SMS ส่งมาได้นะ4642828 4642828ส่งข้อความส่งคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาติดฝนที่ไหนกันหรือเปล่าที่บ้านฝนตกหรือเปล่าค่ะอยู่แถวไหนนะคะหรือว่าเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมยังไงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งที่จะส่งข้อความได้ก็คือทางด้านของแฟนเพจเนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมส่งกันอยู่ตรงนี้อย่าลืมกดลิงก์ไปที่วิดีโอก่อนเนาะให้เห็นคำถามเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถึงจะส่งถูกอะเนาะแล้วก็สำหรับเช้าวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเมื่อคืนนี้เขาปิดนะปิดหมดเลยก็อย่างที่ปอมบอกไปแล้ว Memorial Days นะคะก็วันรำลึกทหารอะวันทหารผ่านศึกปะของเขานะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ยังเป็นภาพของวันศุกร์อยู่เนาะแต่ที่แน่ๆมาดูเช้าวันนี้กันดีกว่าตลาดหุ้นเอเชียเป็นอย่างไรนะคะเปิดมาเรียบร้อยนะคะนี่คือเอกที่ญี่ปุ่นเนี่ยเช้านี้ปิดลบไปเรียบร้อยแล้วนะก็ติดลบไป 0.46% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนก็ปิดนะกับหางเซ็งฮ่องกงเนี่ย2ตลาดนี้ปิดนะคะจีนกับฮ่องกงปิดเนื่องในเทศกาลขนมเทศกาลขนมจ้างไม่รู้จักเหมือนกันเขาบอกมาอย่างนี้นะเป็นปิดเทศกาลขนมจ้างบ้าจ่างอ่ะผมว่าแล้วก็เวเต้ไต้หวันนะคะก็ปิดเหมือนกันนะคะเอ้ยไม่มีใครเปิดเลยคอสปี้เกาหลีใต้เปิดอยู่เจ้าเดียวตอนนี้ติดลบไป 0.62% นะคะบ้านเราเมื่อวานย่อๆนี่ๆหน่อยๆติดลบไป 0.07% ค่ะนี่ปอมเหมือนตะโกนแข่งกับเสียงฝนเลยเนี่ยจะพยายามพูดปกตินะแต่รู้สึกเสียงฝนฟ้าดังมากเลยมาดูราคาน้ำมันนี่ก็ยังเป็นภาพของเมื่อวันศุกร์อยู่นะคะเพราะว่าตลาดปิดนะจ๊ะ $49.80ราคาทองคำย้อนให้ดูอีกสักหนึ่งอันนะคะอันนี้ก็เป็นของวันศุกร์เหมือนกันนะคะ $1,268.10 ต่อทรอยออนซ์ค่ะค่าเงินบาทโหแข็งแบบแข็งนะอันนี้ล่าสุด34.12 บาทนะคุณผู้ชมเนี่ยให้ดูภาพนั่งดูภาพเนี่ยคุณผู้ชมดูสิจากเดิมที่เราเห็นกัน36 บาทเนี่ยตอนนี้34.12 บาทถึงมันจะอ่อนค่าวันนี้นิดหน่อยแต่มันยังเป็นภาพที่แข็งค่านะคะสำหรับค่าเงินบาททีนี้ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นเช่นไรหลังจากที่เนี่ย3วันแล้วนะ3วันทำการที่ไซด์เวย์อยู่ประมาณนี้ค่ะไม่ไปไหนสักทีเนาะ
ก็เพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วพบกับท่านได้พี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาภพรหมรัตนะนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ IHB ประเทศไทยนะคะก็เดี๋ยวจะมาให้คำตอบกับพวกเราว่าทิศทางตลาดหุ้นวันนี้จะเป็นยังไงท่ามกลางที่แบบตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยเมื่อกี้รายงานมามีญี่ปุ่นกับเวตเต้ญี่ปุ่นกับทางด้านของเกาหลีใต้ที่เปิดนะนอกนั้นปิดหมดเลยอ่ะปิดเทศกาลนะคะอ่ะทีนี้พี่กอล์ฟพร้อมแล้วนะคะฮัลโหลค่ะพี่กอล์ฟคะเช้าวันนี้เนี่ยฝนก็ตกฝนตกหนักมากเลยตลาดหุ้นไทยจะตกตามฝนไหมคะพี่น่าจะยังไม่ตกเดียวนะคะเพราะว่าคือเราดูตลาดแล้วเนี่ยในลักษณะของตลาดถ้าพิจารณาเป็นรายสัปดาห์นะตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีการรีบาวด์กลับมาสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่สองนะคะหลังจากสัปดาห์ก่อนหน้านู้นเนี่ยคือสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์ก่อนหน้าคือ2สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยตลาดลงไป 1,530 ค่ะแต่ว่ารีบาวด์กลับขึ้นมาเนี่ยที่ระดับประมาณ 1,570 จุดโดยประมาณนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านไปถึงที่ระดับประมาณ 1,575 ติดแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆ 1,572 เมื่อวานนี้ก็จะสังเกตว่าเมื่อวานเป็นวันแรกของสัปดาห์นะคะแต่ว่าตลาดก็ยังติดกรอบแนวต้านใกล้ 1,572 ซึ่งก็นักวิเคราะห์ทางเทคนิคของ IHB ก็ให้แนวต้านที่ 1,572 เนี่ยเป็นจุดที่ว่าถ้าไม่ผ่านนั่นหมายความว่าตัวของตลาดอาจจะมีโอกาสของการพักตัวได้บ้างนะคะแต่กรอบการพักตัวก็ยังคงจำกัดอยู่เหมือนกันก็คืออาจจะลงไปสักประมาณ10ถึง15จุดก็คือประมาณ 1,560 ถึง 1,555 นั่นหมายความว่าตลาดยังเป็นไซด์เวย์ใหญ่ๆอยู่อะค่ะโอเคก็เป็นลักษณะของการไซด์เวย์แบบใหญ่ๆเนาะถ้างั้นวันนี้ประเมินกรอบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะพี่กอล์ฟถ้าวันนี้ประเมินกรอบเนี่ยก็คือเมื่อวานเราปิด 1,568 นะคะเมื่อวานทั้งวันเนี่ยแกว่งแคบมากเลยจริงๆเขาก็ติดลบไปก็ติดลบไปประมาณแค่จุดเดียวอ่ะ1จุดแล้วก็มูลค่าการซื้อขายก็หดลงเรื่อยๆนะคะเมื่อวาน 31,000 ล้านโดยประมาณค่ะทีนี้วันนี้ตลาดเองถ้าไปพิจารณาตลาดหุ้นภูมิภาคส่วนใหญ่ปิดทำการในหลายตลาดก็คือแล้วแต่วันของเขานะคะแต่ว่าตลาดหุ้นภูมิภาคซาเนี่ยเคลื่อนไหวกรอบจำกัดเหมือนกันดังนั้นตลาดหุ้นไทยในวันนี้อาจจะไม่ได้รับอิทธิพลจากทางด้านตลาดภูมิภาคสักเท่าไหร่นะคะนั่นหมายความว่าเราก็อาจจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณสัก 1,560 นะคะแล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบประมาณ 1,572 จุดก็ถ้าพิจารณาใกล้เคียงกับกรอบเมื่อวานนี้นะคะก็จะโค้งใกล้ๆกันอยู่ค่ะ1560ถึง1572ประมาณนี้ประมาณก่อนค่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะแนะนำในแง่ของนักลงทุนคนที่ยังไม่มีแบบสถานะอะไรเลยยังไม่ได้เข้าเล่นหุ้นหรือกำลังมองหาหุ้นกลยุทธ์ควรจะเป็นยังไงดีคะกับตลาดที่มันไซด์เวย์อย่างเงี้ยค่ะพี่กอล์ฟตลาดที่ไซด์เวย์เนี่ยกลยุทธ์คืออย่างงี้ถ้าสมมุติว่านักลงทุนเองเนี่ยยอมรับความเสี่ยงได้นั่นหมายความว่าเรามีวินัยต่อการที่จะมีการสต็อปลอสหรือมีการคัทลอสหรือว่ามีการขายทุนกำไรระยะสั้นได้นะคะก็เลือกหุ้นเป็นรายบริษัทไปเพียงแต่ว่าตลาดเองเนี่ยถ้าพิจารณาแล้วมันก็ไม่ได้มีปัจจัยที่กดดันทำให้ดัชนีตลาดจะลดลงแรงๆนะคะในขณะที่ถ้าจะผลักดันให้ตลาดเบรกกรอบ 1,572 ถึง 1,575 ขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีปัจจัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นทีนี้พอเรามาดูที่ตลาดแล้วเนี่ยพอเรากำลังหมดในรอบเดือนพฤษภาคมเดือนหน้าคือเดือนมิถุนายนก็จะเป็นการเป็นเดือนสุดท้ายในไตรมาสที่2ทีนี้เรื่องของผลประกอบการเนี่ยน่าจะกลับมาทีนี้ถ้านักลงทุนโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยช่วงระยะหลังเนี่ยนักลงทุนที่มีน้ำหนักต่อตลาดจะกลับกลายเป็นกองทุนแล้วก็โดยส่วนใหญ่กองทุนที่จะเข้าซื้อหุ้นเนี่ยจะต้องมาจากปัจจัยเฉพาะของหุ้นนั้นๆระยะหลังๆเนี่ยกองทุนจะเลือกหุ้นไม่ใช่เลือกแบบท็อปดาวน์นะคะแต่โดยส่วนใหญ่มาเชื่อมแบบบอททอมอัพอ่ะก็คือเลือกจากบริษัทปัจจัยของบริษัทเป็นหลักอย่างเช่นเรื่องของผลประกอบการหรือเรื่องของการที่บริษัทนั้นมีเทิร์นอะลาวด้วยความคาดหมายว่าจะขาดทุนจะกลับมาเป็นกำไรแต่อย่างไรก็ตามหุ้นไหนก็ตามเนี่ยที่มีผลประกอบการที่ถูกคาดหมายว่าจะดีมากๆและมีการเก็งกำไรกันล่วงหน้าหุ้นอย่างนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ระดับราคามักจะสะท้อนไปก่อนเวลาผลประกอบการจริงประกาศมักจะถูกขายทางกำไรนะคะซึ่งก็จะเห็นหลายๆบริษัทที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วพอถึงเวลานักลงทุนก็จะถามว่าเฮ้ยทำไมผลประกอบการดีเนาะแต่ทำไมหุ้นตกคือดังนั้นเนี่ยเวลาการเลือกหุ้นตอนนี้เราต้องเลือกที่เลือกล่วงหน้าก่อนแต่หมายความว่าคนที่จะเลือกหุ้นล่วงหน้าก่อนเนี่ยบางทีบางคนก็ถือไม่ได้นะคะพอถือไม่ได้ปั๊บก็อดใจไม่ได้ก็ต้องขายไปดังนั้นด้วยพอยด้วยจุดที่เราจะต้องเลือกหุ้นเราจะต้องบอกมองกับตัวเองด้วยว่าเราชัดเจนไหมเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกหุ้นนี้อันนี้จะเป็นการเลือกหุ้นในกรอบระยะกลางอย่างน้อยก็ใช้เวลาประมาณสักเดือนนึงนะคะ
สำหรับลุ้นเรื่องผลประกอบการแต่ถ้าสมมติคนไหนไม่ต้องการที่จะถือหุ้นยาวขนาดนั้นเพราะว่าตลาดไซด์เวย์ก็กลัวตกเหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยตัวนี้นักลงทุนเองอาจจะต้องใช้ปัจจัยทางด้านเทคนิคเข้ามาเลือกหุ้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าจะต้องมีจุด stop loss ที่ชัดเจนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ท็อปพิกจะเป็นตัวไหนคะพี่กอล์ฟเอาหุ้นที่เป็นเทคนิคแล้วกันเพราะว่าเราเข้าใจว่าคนที่ถือหุ้นก็อยากจะเล่นแบบเนาะอยากได้ตังค์ไวๆอ่ะใช่ทีนี้พออยากได้ตังค์ไวๆแต่ก็มีจุด stop loss นะคะตัว AOT เมื่อวานนี้คือเบรกกรอบที่เป็นไซด์เวย์ที่ปกติ AOT เนี่ยจะมันยังแกว่งตัวไม่เกิน42บาทอะค่ะเมื่อวานนี้สามารถเบรกกรอบขึ้นไปปิดที่42.75แล้วก็เป็นจุดที่การปิดจุดที่เกือบไฮเมื่อวานไฮ43นะคะวันนี้นักเทคนิคของ IHB ก็ recommend เป็นลักษณะของการซื้อแบบเทรดดิ้งก็อยู่ในกรอบประมาณ 41-45 บาทแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเอาเป็นว่าจุด stop loss ถ้าหลุดกรอบ40ก็ stop loss ออกแต่เพียงแต่ว่ากรอบ40มันดูกรอบใหญ่เนาะจากจุดปิดที่ 12.75 แต่เขาบอกให้มองตั้งรับนะคะคืออยู่ประมาณใกล้ๆ41บาทนะคะดังนั้น AOT อาจจะเป็นหุ้นที่คนมีอยู่แล้วอาจจะมองเป็นโอกาสของการที่ขายด้านบนนะคะแต่ถ้าคนไม่มีเนี่ยบางทีการตั้งรับระดับใกล้ๆที่เขาตั้งรับบางทีก็อาจจะต้องทนถือหน่อยนึงเนาะดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่เขา recommend วันนี้นะคะตัวที่2จะเป็นตัวปตท.สผ.นะคะแต่จริงแต่ว่าตัวปตท.สผ.ถ้ามาดูเป็นภาพรายวันเนี่ยมันเป็นการอ่อนตัวมา2วันแล้วก็คืออ่อนมาตามระดับราคาน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็พอยต์หลักๆของเขาเองในลักษณะของกระจายโดยเฉพาะเขาอาจจะยังคงไม่ค่อยมีมากนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวของกรอบที่นักวิเคราะห์ที่นิโซ่ recommend เนี่ยเขาจะอยู่ในกรอบประมาณ89-95บาทคือถ้าพิจารณาจากจุดปิดเมื่อวันที่9.75เนี่ยมันยังอาจจะยังคงมีกรอบของการที่แบบตั้งรับได้ค่ะถ้าหุ้นไม่หลุดกรอบ89บาทเนี่ยอาจจะอยู่ตั้งรับใกล้ๆ89แล้วก็เทรดดิ้งอยู่ในกรอบ89-95ค่ะแต่ถ้าเป็นจุด stop loss คือถ้าเราไม่เจอกันนะคะจุด86ก็ stop loss เลยสำหรับสผ.ค่ะมีกรอบให้ทุกด้านแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะมีตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างปกติหุ้นในกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างเนี่ยจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวมากนักในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าขอโทษไม่ใช่ไม่เคลื่อนไหวคือพักตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็การพักตัวเนี่ยเมื่อวานนี้เริ่มมีการวกกลับมาในหุ้นตัวกลุ่มรับเหมาก่อสร้างบ้างนะคะอย่างเช่นตัวของชอกันช่างเมื่อวานนี้เนี่ย ตัวชอกันช่างเองปรับตัวในทิศทางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจริงจารีบาวกลับมาบ้างนะคะเมื่อวานก็เริ่มขยับในทิศทางที่เป็นทางบวกไปบ้างก็อยู่ในกรอบประมาณ 27-30 เมื่อวานปิด 27.75 ตังค์ทีนี้จุด stop loss คือหลุด 26 ก็ stop เลยค่ะอันนี้ดูใกล้นิดนึงเนาะหมายความว่ามันแคบนิดนึงหมายความว่าเพราะว่าที่มันไม่ห่างมากว่าตัวที่ใกล้ๆ30ตัวที่20จริงๆถ้าเป็นภาพรายวันที่ในกราฟที่เนี่ย 28.50 จะเป็นเส้น200วันอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยยังไงก็ตามหุ้นถ้าไปชน 28.50 มันอาจจะมีพักตัวลงมาบ้างนะคะแต่อาจจะเล่นอยู่ในกรอบประมาณ 27-30 ตามเทคนิคของ IHB ในวันนี้ค่ะส่วนตัวต่อไปเป็นอิตาเลียนไทยอิตาเลียนไทยนี่ recommend ตามเทคนิคนะคะเมื่อวานนี้เพิ่งเริ่มขยับมาเป็นทางบวกด้วยมูลค่าการซื้อขายบ้างก็เขาให้กรอบอยู่ประมาณ4.42-4.60เมื่อวานปิด4.50นะคะจุด stop loss ถ้าหลุด4.38ก็ stop loss เลยโอเคได้ไปหลายตัวเลยได้ไปสี่ตัวนะ เอาตัวต่อไปพอดีทุกวันเขาจะมีประมาณ6ตัวโอ้เอาจัดมาเลยค่ะจัดมาเลยนะตัวบิ๊กนะคะบิ๊กคาเมล่าตัวบิ๊กคาเมล่านะคะเมื่อวานนี้เนี่ยปิดที่ประมาณ5บาทจริงๆการปิด5บาทนี่เป็นการปิดที่ลุ้นหยุดพอสมควรนะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนสเปซของการซื้อขายในระดับราคาใช่แต่ว่ามีการฟอร์มตัวโดยการที่ก็ลุ้นจนคนถือหุ้นก็ใจหายเจ็บปั๊บนะคะก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะหลุดกรอบ4บาท40ลงไปอ่ะตอนนี้รีบาวกลับขึ้นมาจนปิดที่5บาทแล้วก็นักวิเคราะห์เทคนิคของ IHB ให้กรอบไว้อยู่ประมาณ4.80-5.30 นะคะแต่ถ้าหลุดกรอบ4.70ก็สต็อปลอสด้วยเช่นเดียวกันโอเคตัวสุดท้ายเดี๋ยวขอนิดนึงคือสมมุติว่าตอนนี้5บาทใช่ไหมคะคือจะรับ4.80หรือว่าจะรับ5บาทก็ได้แต่ว่าแนวต้านเนี่ยให้อยู่ที่5.30เป็นกรอบไว้แต่ทีนี้ถ้าเวลาเรารับ5บาทคือเวลาเทคนิคเขาให้กรอบเนี่ยก็จะให้กรอบมีแนวรับแนวต้านถูกไหมคะแต่บางทีเนี่ยการที่จะลงมาหาที่แนวรับอ่ะโดยที่บางวันที่เขามีการเก็งกำไรกันเนี่ยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นก็ต้องต่อราคาบ้างก็ต้องมองแนวต้านอยู่ที่ประมาณ5.30แต่จุด stop loss ไว้เผื่อบางทีถ้าเกิดหลุดลงมาเนี่ยไม่เจอกันก็ต้องมีวินัยนะคะเพราะว่าเรากำลังเล่นในตลาดไซด์เวย์คือตอนนี้ทุกตั
ัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่พี่กอล์ฟให้เนี่ยมีจุด stop loss หมดเลยค่ะตัวต่อมาเป็นที่ชั่วหมดเลยนะคะเพียงแต่บางตัวเขาอาจจะให้จุด stop loss ที่กว้างหน่อยค่ะแต่ถ้าคนที่ซื้อขายแบบเทรดดิ้งนั่นหมายความว่าต้องมีประสบการณ์ในการเทรดดิ้งระยะหนึ่งละค่ะแล้วก็ลองไปดูหุ้นแล้วกันค่ะว่าอันไหนเหมาะกับตัวเองนะคะตัวต่อไปคือตัวสุดท้ายในกรอบเทคนิคอลวันนี้นะคะก็จะเป็น F Smart ตัวฟอสนะคะ F Smart F S M A R T นะคะตัว F Smart เนี่ยอยู่ในกรอบประมาณ18.50-20.50เมื่อวานปิดกรอบ19.50นะคะถ้าหลุดกรอบ18.40ก็ stop loss เหมือนกันสำหรับตัว F Smart ค่ะ18.40นี้วันนี้ได้ไป6ตัวเต็มๆนะคะให้พี่กอล์ฟดื่มน้ำแป๊บนึงตอนนี้ Set Index เปิดทำการเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ 1,570.41 จุดค่ะบวกไป 2.24 จุดด้วยกันนะคะสำหรับตัว Set Index หรือว่า 0.14% นะคะแล้วก็ในตัวของ Set 50 M17 นะคะก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ S50M17 นะคะ 992.80 จุดนะคะก็เปิดมาเนี่ย 992.30 จุดนะคะวันนี้พี่กอล์ฟให้ไว้ทั้งหมด6ตัวที่เป็นเทคนิคอลนะคะก็มี AOT เดี๋ยวปั๊มทวนให้นิดนึงนะคะ AOT เนี่ยให้กรอบไว้41 บาทถึง 45 บาทนะคะแล้วก็จุด Stop Loss อยู่ที่40 บาทปตท.สผ.นะคะให้กรอบไว้89 บาทถึง 95 บาทจุดนี้เนี่ยอยู่ที่86 บาทค่ะ CK ชอการช่างนะคะให้กรอบ27-30 บาทจุดนี้อยู่ที่26 บาทนะคะ ITD กรอบ4.42-4.60 จุดนี้อยู่ที่4.30 Big Camera นะคะ4.80-5.30 ค่ะจุดนี้เนี่ยอยู่ที่4.70นะคะก็จุดรับเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะเพราะวันไหนที่มันมีเก็งกำไรมากๆอย่างที่พี่กอล์ฟบอกไปนะคะก็ลองดูแล้วกันลองพิจารณาการเข้านะคะแต่ว่าแนวต้านให้ไว้แล้วแล้วก็จุดนี้ก็ให้ไว้แล้วด้วยนะแล้วตัวสุดท้าย F Smart 18.50-20.50 นะคะจุดนี้คือ18.40ด้วยกันนะคะเอ๊ยอยู่ทำไมเงียบไปเลยฝนเงียบไปเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะคุณกิ่งแก้วนะคะสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งมอนมารอพี่วิริยานะคะคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าสุขกายสบายใจสุขสมหวังทุกประการทุกท่านนะครับสาธุคุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะคุณสุดาวันบอกว่าวันที่ชุ่มฉ่ำเลยเนาะคุณโคแนนสวัสดีค่ะคุณเอพิมสิรินะคะคุณปังคุงบอกว่าขอให้เขียวสดใสกับบรรยากาศฝนตกหนักเนี่ยเขียวลาบวกไป2จุดแล้วเนี่ยแล้วก็คุณนริศสวัสดีค่ะคุณมิตรบอกว่าวันนี้ตื่นเช้ารอชมสดฝนเลยตกปกติคุณมิตรเขาตื่นสายวันนี้ฝนตกเลยสวัสดีเช้าคุณ TK Love นะคะสวัสดีเช้าวันฝนถล่มครับแล้วก็ยังมีคุณวันเพ็ญบอกว่าเสียงดังฟังชัดปกตินะคะคือหูปอมได้ยินแต่เสียงฝนตกไงก็เลยรู้สึกว่าตัวเองต้องแข่งกับเสียงฝนคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะมาพร้อมกับฝนเลยนะคะใช่ค่ะคุณเปิดโลกบุคคลบอกว่าอยากนำบะจ่างไปฝากอาจารย์ปอมครับอร่อยมากมาเลยค่ะคือปอมพูดจริงๆนะไม่รู้ไม่เคยกินบะจ่างแค่รู้สึกว่ามันไม่อร่อยแต่ยังไม่เคยกินเนาะคุณเคที่สวัสดีค่ะคุณวรวรรณนะคะคุณแจมวรวรรณสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณใบตองบอกว่าสวัสดีจ้าอีน้ำท่วมยอมรับสภาพคุณสุริดวงมาพร้อมกับฝนหนักมากสวัสดีนะคะคุณมัทรสสวัสดีค่ะคุณกอล์ฟบอกไอ้คุณขอไปคุณมิตรบอกว่าพี่กอล์ฟทำไมกดราคาพี่เทพจังก็ไม่รู้สินะเดี๋ยวมาตอบคำถามกันนะคะพี่กอล์ฟคะพร้อมหรือยังคะค่ะค่ะท่านแรกถามมา PL ค่ะพัทรลีสซิ่งเข้าได้ไหมพัทรลีสซิ่งตอนนี้4.84ค่ะ PL นะคะค่ะ4.84บนกระดานจะเข้าได้หรือเปล่าคะคือตัวนี้เองเนี่ยระดับราคาเองก่อนหน้านู้นเลยนะคะช่วงประมาณสักปลายเดือนเมษายนเนี่ยเขาขึ้นไปหายอยู่ประมาณ5.20หลังจากนั้นก็หลังจากหลุดกรอบประมาณสัก4.70ลงมานะคะก็ลงไปทำโลที่ประมาณสัก4.00 บาทค่ะแล้วก็เริ่มรีบาวกลับการรีบาวกลับของระดับราคาตอนนี้ถ้าพิจารณาการรีบาวกลับเป็นทางบวกนะคะขึ้นมาทั้งหมด1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 วันนะคะวันนี้เมื่อวาน9วันคือขึ้นไปหาที่4.86ซึ่ง4.86เนี่ยกำลังจะปิดกรอบไอ้ตัวของที่มันมีการถอยหลุดลงมาด้วยค่ะประมาณที่4.90ดังนั้นตรงจุดนี้อาจจะต้องระมัดระวังต่อการถูกขายทำกำไรระยะสั้นลงมาบ้างนะคะ
แต่ว่าถ้าลงมาแล้วแกว่งตัวเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบใหญ่ๆนะก็คือประมาณ4.60 บาทถึง4.96 บาทก็คือไม่เกิน5 บาทอะค่ะก็อาจจะเทรดดิ้งอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วต้องระมัดระวังการขายทำกำไรออกมาบ้างเพราะว่าพูดเป็นขึ้นมาต่อเนื่องหลายวันละก็ถ้าสมมติว่ามันขึ้นไปอยู่ในกรอบใกล้ๆยังไม่เบรกกรอบ5 บาทนะคะใกล้ๆ5ก็มองขายทำกำไรได้บ้างค่ะโอเคก็ถ้ายังไม่มีรอ4.60 บาทก่อนเนาะแนวรับจริงๆแล้วถ้าลงมาถึง4.60 บาทนั่นหมายความว่ามันจะเล่นเป็นซอสกรอบไซด์เวย์แล้วนะแต่ถ้าวันนี้อยากจะเล่นจริงๆเนี่ยก็ตั้งรับแบบไม่ให้หลุดกรอบสัก4.84 บาทที่จุดปิดเมื่อวานนี้ค่ะค่ะ ถ้าหลุด4.84 บาทหรือ4.82 บาทก็สต็อปไปก่อนก็ได้ค่ะโอเค4.84 บาทเป็นจุดรับถ้าหลุดก็ออกนะคะต่อมาแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะคะหุ้นโดยปกติแล้วเนี่ยหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นเนี่ยอันนี้ตัวลองดูกรอบรายสัปดาห์ให้อ่ะค่ะจะขึ้นมา3 สัปดาห์แล้วดังนั้นเนี่ยเราคงไม่ใช่ไม้แรกๆพอเราไม่ใช่ไม้แรกๆเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรามีต้นทุนที่สูงค่ะก็มีจุด stop loss ได้นะคะค่ะโอเคต่อมาค่ะ PTG PTG บอกว่าเป็นขาเดี๋ยวกันนะจบขาลงหรือยังอยากจะเก็งกำไรหรือว่าถือยาวดีตัวนี้ถามว่าจบขาลงหรือยังขอดูภาพยาวๆนี้ค่ะนะคะดูเป็นหุ้นตัวนี้เข้าตลาดได้ไม่นานค่ะก่อนเข้าตลาดหลังจากเข้าตลาดมาแล้วจริงๆมีความคาดหมายเชิงบวกค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ปรับระดับราคาขึ้นไปสูงถึงระดับ33.75 บาทจำราคาจองไม่ได้นะคะแต่ว่าฐานจากการขึ้นน่ะมันขึ้นจาก4 บาทกว่าที่ช่วงใกล้ๆ3 บาทกว่า4 บาทกว่าช่วงที่เข้าตลาดใหม่ๆอะค่ะจนกระทั่งขึ้นไปถึง33แล้วถ้าพิจารณาที่ประมาณสัก4 บาทนะหุ้นไปขึ้นไปเกือบ10 เท่าแล้วนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าการที่หุ้นขึ้นถึง10 เท่าเนี่ยผลประกอบการของหุ้นดีมากขนาด10 เท่าไหมไอ้ตรงจุดเนี้ยที่มีความคาดหวังจากการเข้าตลาดนะคะถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยภาวะของการขายทางกำไรจึงเห็นออกมาที่ลงมาอยู่ที่ประมาณ20 กว่านะคะเพียงแต่ว่าการพักตัวลงมาเนี่ยจนกระทั่งลงไปโลเมื่อประมาณสักต้นเดือนพฤษภาคมนี้ที่ประมาณ17.70 บาทเนี่ยเริ่มมีการรีบาวกลับมา2 สัปดาห์แต่ว่าชนแนวต้านอยู่นะคะแนวต้านก็คือประมาณใกล้ๆ21.50 บาทกับประมาณ22 บาทสลึงโดยประมาณซึ่งถ้ายังไม่ได้เบรกกรอบแนวต้านเนี้ยในภาพสัปดาห์มันอาจจะแกว่งแคบๆอยู่ประมาณสัก20แคบๆหน่อยนะคะประมาณ21 ถึงประมาณ 22.50 บาทแต่ถ้าเอากรอบกว้างนิดนึงนะคะก็คืออาจจะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณสัก19 ถึง 22.50 บาทซึ่ง22.50 บาทยังเป็นแนวต้านอยู่นะคะค่ะก็ถ้ายังไม่มีควรไหมคะตัวนี้ก็ถ้ายังไม่มีลองคืออยากตั้งรับใช่ไหมนี่ถ้าอยากตั้งรับเนี่ยมันก็คือตั้งรับเอาแคบหน่อยนะคะก็คืออยู่ประมาณใกล้ๆสัก20.80 บาทถ้าหลุดกรอบ20.80 บาทก็สต็อปล้อนเลยไอ้จุดที่ใกล้ๆตั้งรับอะค่ะแล้วก็ไปขายที่อยู่ประมาณ21.30 บาท21.50 บาทค่ะ21.40 บาทก็พอละค่ะ21 บาทคือสมมติถ้ามีค่าพักตัวลงไปอาจจะตั้งรับแล้วก็คือขึ้นไปก็ขายอะค่ะเอากรอบแคบหน่อยแต่ว่าพอหลุดกรอบก็ขายนะคะ20.80 บาทตั้งรับนะคะถ้าหลุดก็ออกนะคะ IFS ค่ะ IFS Capital ต้นทุน3.35 บาทถือต่อได้ไหมคะตอนนี้3.42 บาทก็ยังเป็นหุ้นที่มีการพักตัวลงมาจริงๆระดับคือเทรนของหุ้นคล้ายๆกันตรงที่ว่ามันมีการขยับขึ้นไปแล้วพักตัวลงมาลึกพอพักตัวลงมาลึกแล้วเนี่ยก็คือระดับราคาก็คือมีการรีบาวกลับขึ้นไปนะคะตอนนี้นะกรอบค่อนข้างจะจำกัดอยู่ในกรอบประมาณสัก3.23 บาทถึง 3.30 บาทและด้านบนติดกรอบประมาณ3.50 บาทอยู่ค่ะโอเค3.23 บาทฮัลโหลค่ะฟังได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินค่ะกำลังทวนพอดีทางด้านของพี่ฝนตกของปอมเงียบไปแล้วค่ะโอเคก็ถ้างั้นก็ต้านประมาณ3.50 บาทเนาะลองทนอีกนิดนึงก็ถ้าด้านบนก็ติดกรอบแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆ3.50 บาทถึง 3.54 บาทนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก3.34 บาทถึงประมาณ3.54 บาทเป็นกรอบประมาณนี้ก่อนค่ะโอเคต่อมานะคะ AMC เข้าได้ไหมคะตัวนี้ยังเป็นไซด์เวย์อยู่อะค่ะแล้วเป็นไซด์เวย์หลังจากที่เขาเก็งกำไรกันลงมาระดับหนึ่งแล้วนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้แกว่งอยู่ใกล้ๆประมาณสัก4 บาททีนี้ดูแล้วยังมูลค่าการซื้อขายก็ไม่ได้เยอะขึ้นเท่าไหร่นะคะก็เก็งกำไรกรอบแคบๆก็4ประมาณสัก4 บาทถึงประมาณ4 บาท
ไม่เกิน4.16 บาทอะค่ะก็อยู่ในกรอบประมาณนี้ก่อนเพราะ4.16 บาทคือทำไฮไว้วันก่อนแล้วก็เล่นอยู่ในกรอบ4.02 บาทถึง4.16 บาทจริงแต่ถ้าหลุดกรอบ4 บาทก็สต็อปเลยนะคะค่ะโอเคดีแท็กยังไม่มีค่ะพี่ตอนนี้40 บาทเมื่อที่แล้วเก็งกำไรกันไปพอสมควรด้วยปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการได้ขึ้นค่ะที่ตัวของ2,003เกี่ยวกับดูข้อมูลนิดนึงได้ขึ้นตัวของน่าจะเป็นประมาณ 2,300 microhertz เป็นเวลา8ปีนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยตัว Dtac เองเนี่ยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องว่าตัวคลื่น850กับคลื่น 1,008 เนี่ยจะหมดอายุในปี2018ค่ะแล้วก็มีการเก็งกำไรกันมาล่วงหน้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นสัปดาห์ของ Dtac เลยอ่ะนะแล้วก็ตอนนี้ยังเคลื่อนไหวแบบไซด์เวนที่อยู่ด้านบนระดับราคาคนถ้ามีอยู่นะคะและต้นทุนต่ำอาจจะมองทางถือก่อนได้ถ้ายังไม่มีเพราะว่าก็คือหุ้นก็ยังอยู่ในโซนที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัวจากฐานประมาณสัก41 บาทขึ้นมานะคะแต่ถ้าคนที่เรามีต้นทุนยังไม่มีและอยากตั้งรับเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าตั้งรับเอากรอบประมาณสักใกล้ๆ44 บาท44ถึง40ไม่หลุด44อะค่ะคือกรอบตั้งรับแต่ถ้าหลุดก็สต็อปเลยละกันเพราะว่ามันก็คือยืนเส้นนี้ขึ้นมาได้เท่านั้นเองค่ะค่ะโอเค PTTGCยังไม่มีค่ะแนวรับแนวต้านตอนนี้71.50 บาทวันเมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวลงมาคือถ้าพิจารณาเป็นกรอบรายวันเนี่ยหุ้นยังเป็นการแกว่งแบบค่อนข้างแกว่งอยู่ในกรอบที่อยู่ในแนวโน้มของการถูกขายทางกำไรมาบ้างนะคะวันนี้เนี่ยพยายามลุ้นว่าต้องยืน71.50 บาทที่เป็นภาพรายวันจุดปิดนะคะถ้ายืนจุดปิดที่71.50 บาทไม่ได้เดี๋ยวลองดูภาพสัปดาห์นิดนึงค่ะภาพสัปดาห์ถ้ายืน71.50 บาทไม่ได้มันอาจจะมีพักโตลงไปหาประมาณ70 บาทก็คือมันมีดาวไซด์อีกบาทหนึ่งบาท50ข้างล่างอะค่ะแต่ถ้าไม่หลุดกรอบ70 บาทสมมุตินะลงมาพักตัวที่70ก็จะเล่นกรอบ70-72ครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาพรายวันก็ไม่อยากให้หลุดกรอบ71.50 บาทอะเพราะถ้าหลุดก็คือไอ้ตัวที่เล่นกำลังเล่นแบบด้านบนของราคาอยู่ก็จะถอยตัวลงมาค่ะไอ้ตัว TC เองเนี่ยมาจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวที่ผลประกอบการของเขาค่อนข้างดีนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีตอนนี้มันลุ้นอยู่71.50ยังไม่รับดีกว่าไหมหรือว่ายังไงดีคะพี่กอล์ฟก็ถ้าเราไม่ได้เล่นภายในวันนะคะค่ะคือถ้าเล่นภายในวัน71.50หลุดก็มีกรอบอีกบาท50ข้างล่าง70โดยประมาณก็ถ้าเป็นพี่ก็รอดูอ่ะก็รอดูแต่บางคนนะพี่ก็ให้เห็นภาพนี้บางคนซื้อ GC เนี่ยเราก็เล่นในกรอบเทรดดิ้งได้บ้างเหมือนกันะนะคะแต่เผอิญว่าในช่วงของ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย GC เข้ามาจากเรื่องของผลประกอบการก็จะมีเรื่องของกรอบเทรดดิ้งได้ค่อนข้างดีนะคะค่ะหาร HARN ค่ะหาร Engineering 2.80 บาทเป็นต้นทุนค่ะตอนนี้2.84 บาทก็ถ้ามีรีบาวขึ้นไปก็มีแนวต้านประมาณ2.90 บาทกับ2.98 บาทที่เป็นไฮของวันก่อนๆ นะคะก็มองขายทางกำไรเหมือนกันค่ะคือตอนนี้หุ้นเองมีการขยับมาหลายวันละยังเล่นอยู่ในกรอบที่ระดับราคาประมาณสัก2.70 บาทถึงประมาณ2.90 บาทถึง94 บาทอะค่ะก็ตอนนี้เริ่มแกว่งไซด์เวย์ออกข้างมากขึ้นดังนั้นเนี่ยหุ้นตัวเล็กๆบางทีเนี่ยก็รีบาวกลับก็ขายค่ะแต่ถ้าสต็อปลอสหลุดกรอบประมาณ2.78 บาทก็สต็อปลอสนะคะค่ะ2ที่เอาเป็นกรอบแคบๆนะคะโอเคค่ะCPF ขอแนวรับแนวต้านค่ะตัวไก่ใช่ไหม CPF ใช่แล้วก็เพิ่มทุนประกาศไปใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าหุ้นเองเดี๋ยวเขาดูเป็นภาพยาวๆหน่อยภาพยาวๆหุ้นภาพรายสัปดาห์เองก็หลุดกรอบ26.30 บาทลงมานะคะเพราะภาพรายเดือนภาพรายเดือนรอแล้วรอแป๊บนึงค่ะรายเดือนนี่โหทิ้งลงมาทุกเดือนเลยภาพรายเดือนเผอิญว่าถ้าดูไปแล้วก็หลุดกรอบคือกับตอนนี้กำลังทดสอบไอ้กรอบที่25 บาทอะค่ะค่ะทีนี้ถ้า25 บาทวันนี้ไม่ยืนปิดก็รอดูแล้วกันค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีการพักตัวมาอีกหน่อยนึงค่ะซึ่งการพักตัวมันก็อาจจะลงมาหาประมาณ23 หรือ 22ก็ได้นะคะเพราะว่าการเปลี่ยนสเปรดเนี่ยเพราะ25ก็เป็นอีกสเปรดนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือรอดูแล้วกันค่ะก็ถ้างั้นอย่าเพิ่งเข้าเพราะว่ามันยังดูท่าทางยังอ่อนแรงอยู่เพียงแต่ว่าระดับราคาหุ้น 2-3 วันนี้พยายามยืนอยู่เหนือกรอบ25
ถ้า25บาทสมมุติถ้าเรามีอยู่แล้วนะคะ25มันอาจจะมีรีบาวด์ได้บ้างนะคะคือมันจะ25เป็นจุดแนวรับที่เป็นภาพรายเดือนพอดีถ้ายืมปิด25บาทได้แล้วมีข่าวเชิงบวกหรือความคาดหวังใหม่มันอาจจะเล่นเทรดดิ้งอยู่ในกรอบประมาณ25ถึงประมาณ 27-50 อะค่ะแต่ถ้าสมมุติหลุด25ก็สต็อปเลยเหมือนกันค่ะค่ะโอเคเพราะยังมีกรอบด้านล่างอีกสักบาท2บาทอยู่ด้านล่างอะสักประมาณ23บาทได้ค่ะบ้านปูมีถามมา2ท่านท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน18บาทประมาณ13สตางค์18บาท13สตางค์อีกท่านหนึ่งบอกขอแนวรับแนวต้านท่านที่ต้นทุน18บาทก่อนค่ะ18บาท13ตังค์ตัวบ้านปูเองไอตัวของระดับราคาถ่านหินเองนี่พอหลังจากที่มีความผันผวนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีการเก็งกำไรกันไปเยอะตัวถ่านหินเองในไตรมาสที่2อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนะก็เลยทำให้ตัวบ้านปูนี้ยังเล่นเทรดดิ้งอยู่ในระยะที่แกว่งตัวพอสมควรทีนี้ตัวบ้านปูเองเนี่ยถ้าเป็นภาพรายวันมีแนวต้านใหญ่ๆประมาณ18บาท18บาท30อะค่ะประมาณ18บาท30 18บาท4มันมีแนวต้าน18บาท30แล้วก็อีกทีนึงคือประมาณใกล้ๆ18บาท50ถึง18บาท60ถ้ารีบาวกลับขึ้นไปก็มองขายก่อนเพราะว่าตัวบ้านปูเองเนี่ยมองเป็นเทรดดิ้งระยะหลังๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะถือเป็นหุ้นเทรดดิ้งแล้วก็คนเอาหุ้นตัวนี้เป็นเทรดดิ้งแบบบล็อกเทรดเยอะทีเดียวแล้วพอถึงเวลาแล้วมันก็จะเหวี่ยงตัวแม่ไม่ได้เหวี่ยงเท่าไหร่ตัวบล็อกเอาเหวี่ยงเยอะนะคะที่ไปอิงกับซีรีส์ต่างๆค่ะค่ะก็เพราะฉะนั้นคนที่มีต้นทุนอยู่ก็ต้านประมาณสัก18 30 18 40ส่วนคนที่ไม่มีนี่แหละค่ะคือตอนนี้หุ้นจะเล่นอยู่ในกรอบใหญ่ๆประมาณที่17บาท90ถึง17บาท80ด้านล่างนะคะด้านบนก็จะติดกรอบประมาณ20บาท50ถึง21บาทก่อนแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหลุดกรอบ17บาท80ลงมาก็รอดูแล้วกันค่ะเพราะจะเป็นจุดที่อาจจะมีการผันผวนด้านล่างอีกระดับนึงนะคะVTE ค่ะ Vintage วิศวการต้นทุน2บาท52ตอนนี้2บาท14ตอนนี้2.14 ค่ะแต่ต้นทุน 2.52 นี่พอดีดูภาพรายสัปดาห์อยู่นะค่ะตัว VTE เองเนี่ยลงมาจากหลุดกรอบ3บาทลงมาประมาณ 2.98 3บาทลงมานะคะแล้วก็ลงมาจนกระทั่งอยู่ที่2ประมาณบาท99ตังค์อะค่ะค่ะก็คือลงมาบาทนึงเลยเนาะก็ลงมาหนักทีเดียวทีนี้พอลงมาเนี่ยตอนนี้เริ่มมีรีบาวกลับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปหาที่2บาท22ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ขึ้นไปที่2บาท16ดังนั้น2บาท22อาจจะเป็นแนวต้านระยะสั้นๆก่อนนะคะส่วนถ้าเป็นภาพรายวันภาพ2บาท22 2บาท24เป็นแนวต้านนะคะภาพรายวันเองเนี่ยก็อาจจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณสักเราภาพสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นตัวหลักก็ได้ค่ะ2บาท12ก็เป็นแนวการแกว่งตัวแล้วอีกทีประมาณ2บาท10 2บาท4ตังค่ะค่ะก็คงเป็นแค่รีบาวระยะสั้นๆนะคะก็ถ้างั้นต้นทุน2บาท52นี่แหละคะก็ใช้เวลาเยอะเพราะว่าหรือว่าควรจะไปดีกว่าไหมพี่ก๊อฟมองว่าไงทีนี้บางทีหุ้นอย่างเงี้ยคือหุ้นที่หนึ่งไม่ใช่หุ้นตลาดพี่ก๊อฟใช้คำว่าไม่หุ้นตลาดก็คือว่าเป็นหุ้นตัวกลางและตัวเล็กนะคะบางทีหุ้นตัวกลางตัวเล็กเนี่ยต้องไปดูที่ผลประกอบการก่อนหน้านี้เขาเก็งกำไรด้วยประเด็นอะไรแล้วหลุดระดับราคาด้วยประเด็นอะไรอย่างเช่นเรื่องผลประกอบการที่กังวลไหมหรือความคาดหวังมันผิดทางนะคะแล้วก็พอเวลามีการรีบาวกลับหลังจากตกมานี่อย่ามาแก้ตกจาก3บาทมา2บาทเนี่ยมันก็คือตกมากี่เปอร์เซ็นต์พี่ก๊อฟดูจาก2มาจากตกมา 33% นะคะทีนี้การที่ตก 33% เนี่ยการรีบาวกลับระยะสั้นๆมันอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่ว่ามันอาจจะจำกัดทีนี้ 2.50 มันเป็นแนวต้านที่ไกลมันคงจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้ความคาดหมายเรื่องผลประกอบการนะคะค่ะทีนี้หุ้นตัวที่ไม่ใช่เป็นหุ้นตลาดนะเป็นหุ้นตัวขนาดเล็กๆหรือเป็นหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเนี่ยเวลาการขยับไปหาที่ 2.50 ซึ่งเป็นระดับราคาที่เคยถือไว้เนี่ยก็คงต้องใช้กรอบเวลาพอสมควรนะคะแล้วก็อิงไปที่เรื่องของผลประกอบการด้วยนะคะเหมือนเขามีอะไรให้ใช้สิทธิ์ที่2สักอย่างผมจำไม่ค่อยได้แล้ว 2.19 ตังค์เนี่ยค่ะของตัวเนี้ยแต่จำไม่ได้แล้วต้องคุณผู้ชมลองเข้าไปดูมันจะมีผลอะไรยังไงไหมคะวอลเลนเหรอคะมันมีอ่ะจำไม่ได้ว่าวอลเลนหรือว่าตัวอะไรเขามีให้ใช้สิทธิ์อะค่ะไม่ได้ตามตัวนี้เลยค่ะจะอ่านคร่าวๆผ่านๆมาแล้วก็จำไม่ได้ละโอเคก็ลองดูใครมีหุ้นอยู่ก็ลองเปิดเข้าไปดูในเซ็ตสมาร์ทก็ได้นะขอโทษในตัวสตรีมมิ่งของเซ็ตเทรดก็ได้ค่ะเขาจะมีข่าวมีคำว่า VTE เข้าไปเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวของข่าวที่เขาแจ้งข้อมูลว่ามันมีตัวอื่นๆของ VTE ไหมเดี๋ยวค่ะ
โอเคจะมีของ Volant 2อ๋อ Volant 2เนี่ยก็คือ Exercise Date นะคะโหราคาแปลงสภาพต้อง8บาทแน่โหยากค่ะเราอย่างนั้นมันมีผลอะไรยังไงไหมอะคะก็ปกติแล้วโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นวอลเลนเนี่ยมันก็จะต้องรู้ว่าวอลเลนหมดอายุเมื่อไหร่นะคะทีนี้วอลเลนเขาหมดอายุปี2019ตอนนี้เราอยู่ปี2017ก็ยังอีก2ปีเพียงแต่ว่าราคาแปลงสภาพ8บาทก็สูงกว่าตัวแม่ค่ะอย่างนี้ตัววอลเลนก็อาจจะเก็งกำไรค่อนข้างจำกัดมากๆอะค่ะโอเคอ่ะท่านต่อมา BTS ค่ะถามมาสองท่านด้วยกันนะคะบอกว่าต้นทุน8บาท49ถือต่อไหมท่านหนึ่งบอก8บาท80จะถัวได้ไหมตอนนี้8บาท40ค่ะตัว BTS เองเคลื่อนไหวจะจำกัดมากๆนะคะหลังจากก่อนหน้านู้นเองเนี่ยเขามีการเปลี่ยนนโยบายเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลเหมือนสมัยอดีตแล้วนะคะทีนี้เนี่ยหุ้นก็พักตัวแล้วก็แกว่งตัวลงมาแล้วค่อนข้างจะแกว่งค่อนข้างจำกัดตอนนี้ยังติดกรอบแนวต้านใกล้ๆ8บาท50ก็เป็นภาพรายสัปดาห์ค่ะภาพรายสัปดาห์ดูเหมือนจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆประมาณสัก8บาทต้นๆ นะคะถึง8บาท50คือประมาณมีบางช่วงที่อาจจะขึ้นไปถึง8บาท65ตังค์ดังนั้นหรือ8บาท70นะคะดังนั้นแนวต้านก็คือ8บาท50กับ8บาท70แล้วก็ถ้าเก็งกำไรกันในกรอบนี้ถ้าชนก็ไปหาแนวต้านในกรอบก็ขายไปก่อนค่ะโอเคผลธัญญะ PHOL บอกว่าต้นทุน2บาท90มีสัญญาณการกลับตัวหรือยังคะตอนนี้2บาท72ก็หลังจากหลุดลงมานะคะค่ะหลังจากหลุดระดับราคาลงมาจาก3บาท50โดยประมาณนะลงไปถึงขนาดโลเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่2บาททิ้งกันได้ขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วก็เป็นโลที่น่าจะเป็นโลตั้งแต่เขาไม่ใช่โลใหม่เพราะโลใหม่โลกรัมที่2บาท46คือถ้าดูตามเนี้ยหุ้นยังแฝงตัวด้านล่างของราคาอยู่นะคะเพียงแต่ว่าตัวของ2บาท75ก็เป็นแนวต้านอยู่ค่ะสำหรับรายสัปดาห์ก็บางทีมันอาจจะคือหุ้นตัวเล็กอ่ะคือถ้าเราจะซื้อด้วยการเก็งกำไรเราต้องจบด้วยการเก็งกำไรนะคะแต่ถ้าสมมติจะซื้อด้วยพื้นฐานเนี่ยก็ต้องดูว่ามันมีการผลไหมมันมีผลประกอบการที่ดูมีการเติบโตไหมแล้วก็ต้องตามเรื่องผลประกอบการด้วยเพราะบางคนซื้อด้วยพื้นฐานแต่ไม่เคยตามผลประกอบการเลยอ่ะเพราะพื้นฐานมันคือผลประกอบการเนาะใช่พื้นฐานคือผลประกอบการแล้วก็ตัวของนักวิเคราะห์ถ้าที่ไหนมีเรคคอมเมนต์ก็ต้องตามอ่านเขาด้วยนะคะใช่จริงก็นักวิเคราะห์ก็พูดอย่างนี้ทุกวันเลยนะพี่กอล์ฟค่ะแต่คุณผู้ชมก็ต้องลองปรับไปใช้ลองดูตัวเองก่อนจะซื้อหุ้นด้วยเนาะคือปอมเนี่ยนักเก็งกำไรปอมก็จะดูผลประกอบการบ้างอะไรบ้างแต่ก็คือเล่นเป็นตามข่าวไปไงแต่ถ้าพื้นฐานเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องเช็คด้วยว่าผลประกอบการเขาเป็นยังไงมีโปรเจกต์อะไรคือต้องดูไส้รู้พุงเขาเลยว่าเราคือควรเราเหมาะที่จะทุ่มเงินเหมือนกับไปลงทุนในบริษัทนึงกับหุ้นตัวนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นผลธัญญาต้นทุน2บาท90ถ้ามองเป็นเรื่องของพื้นฐานก็ต้องกลับไปดูแต่ถ้าเป็นเรื่องการเก็งกำไรทีนี้ปอมว่าเขาต้องเก็งกำไรแน่ๆค่ะ2บาท90ตอนนี้2บาท72ยังไงดีคะค่ะพี่กอล์ฟได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโอเคค่ะต่อเลยค่ะแล้วเขาจะทำยังไงดีคะเขาต้องทุนตั้ง2บาท90ปอมว่าเขาเก็งกำไรแน่นอนแต่มันตัวไหนนะตรงผลธัญญาเนี่ยแหละค่ะพี่มันลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยก็แนวต้านตอนนี้ก็ยังชนอยู่2.75 2บาท75นะคะแล้วด้านบนอีก2บาท82ก็คือต้องตัดสินใจแล้วว่าพอถึงแนวต้าน2บาท80จะออกหรือไม่เพราะมันชนอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วเนี่ยถ้าเกิดตามเทคนิคนะคะถ้าที่เห็นเนี่ย2บาท80มาหลายวันแล้วนะคะค่ะต่อมาให้เลือกระหว่าง KKP กับ Tisco อยากจะถือสัก1ปีค่ะอันนี้พื้นฐานเนาะค่ะเอาตัวไหนดีคะเดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะ KKP ตอนนี้68บาท25สตางค์แล้วก็ KKP นะคะค่ะ KKP กับ Tisco Tisco ตอนนี้สายโทรศัพท์เข้ามาเยอะมากเลยไม่เป็นไรค่ะพี่ Tisco ตอนนี้76บาท50 Tisco ค่ะธนาคาร Tisco ค่ะ
ทิสโก้ค่ะธนาคารทั้งคู่เลยเกียรตินาคินกับทิสโก้ตรงไหนอ๋อ KKP กับทิสโก้ค่ะคือเอาเป็นว่าถ้าสมมุติทั้ง KKP กับทิสโก้เนี่ยตัวระดับของหุ้นเนี่ยให้ดูที่ว่าถ้าเราต้องการถือยาวดูปันผลนะคะค่ะตัว KKP น่าจะมีปันผลที่น่าจะเยอะกว่าตัวของทิสโก้แล้วก็ดูพิจารณาค่อยดูพิจารณาตั้งรับอีกทีนึงค่ะค่ะส่วนความคาดหมายในการที่เป็นหุ้นที่มองเป็นโกรทอยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ถ้าทาง ISP เนี่ยด้วยปัจจัยพื้นฐาน KKP อาจจะเข้าใกล้มูลค่าพื้นฐานส่วนทิสโก้ก็อาจจะมองเป็นว่าปีนี้เองก็ยังคงคาดหมายในเชิงที่เป็นทางบวกอยู่อะค่ะก็ได้ทั้ง2ตัวเพียงแต่ว่าถ้าปันผลสูงหน่อยในระยะนี้ก็จะเป็นตัว KKP นะคะถ้างั้นถ้าเกิดจะเข้า KKP ควรจะตั้งรับที่เท่าไหร่ดีคะถ้าเข้า KKP นะคะตอนนี้อยู่ที่68.50 ค่ะประกอบกว้างๆนะคะเพราะว่านี้ถ้าเกิดต้องรับปันผลค่ะก็ระดับราคาถ้ามันแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณสัก66โดยประมาณแล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบอยู่ถ้าเป็นใกล้หน่อยก็คือติดกรอบประมาณใกล้ๆ70นะคะก็66ถึง70บาทแต่ถ้าหลุด66ก็เดี๋ยวค่อยมาตั้งรับหลุด65มาดูด้านล่างอีกทีนึงค่ะโอเคสต็อปนะสำหรับคนที่พอหลุดกรอบ65เนี่ยอาจจะมีแนวรับอีกระดับนึงค่ะค่ะ65เนี่ยเป็นแนวรับจริงๆเนี่ยถ้าสมมติหลุดกรอบ65เนี่ยมันจะมีอีก5บาทด้านล่างเหมือนกันนะก็ลองดูรอก่อนนะสำหรับตัวนี้ให้มันลงมาตามที่พี่กอล์ฟบอกในส่วนของแนวรับนะคะยูเรกายูเรกาต้นทุนบาท21ค่ะตอนนี้บาท16ก็ยังแกว่งไซด์เวย์อยู่นะคะเป็นไซด์เวย์ด้านล่างของราคาแนวต้านอยู่ประมาณบาทมีบาท16บาท23และบาท30ก็ถ้าเป็นภาพรายสัปดาห์เนี่ยมันบวกขึ้นมา2สัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้จะใส่แคบๆอยู่ติดแนวต้านบาท16กับบาท23ค่ะค่ะถ้างั้นต้นทุนบาท21ก็แนวต้านตรงแนวต้านบาท23เนาะค่ะค่ะต่อมานะคะ SCN SCN Inter ต้นทุน6.30 ตอนนี้6.10ค่ะค่ะ6.00 SCN นะคะค่ะสแกน Inter ค่ะตอนนี้อยู่6.10ตังก็จริงๆเพิ่งพักตัวคือหลุดแล้วค่ะราคาลงมาในช่วงของประมาณสักช่วงต้นเดือนพฤษภาคมอะค่ะตอนนี้แกว่งค่อนข้างจำกัดมากอยู่ที่ประมาณ6.10ตังค่ะต้นทุน6.30ก็ถ้ามีรีบาวกลับขึ้นไปนะคะจะมีแนวต้านอยู่6.12 6.23ค่ะก็ใกล้ๆก็คือถ้าชน6.23อาจจะพักตัวนะคะก็ลองลุ้นอยู่ก่อนละกันสำหรับ6.23 6.30ค่ะค่ะโอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่อะคะตัวนี้ดูเหมือนก็อย่าให้หลุดเท่าไหร่แล้ว6บาทเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยพอคือหุ้นเนี่ยมันอยู่5.95ที่เป็นโลค่ะถ้าหลุด6บาทหรือ5.95ก็คือมีโลใหม่ใช่มันเป็นโลคราวที่แล้วเนาะต่อมาค่ะECL ยังรับได้อยู่ไหมคะตอนนี้3บาท Eastern Commercial Leasing ECL ตะวันออกพาณิชย์ Leasing EPL นะคะค่ะ ECL ตะวันออกพาณิชย์ Leasing EPL ECL ค่ะ E แล้วก็ CAP ECL ค่ะโอ้ตอนนี้คือระดับราคาขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะคะจากประมาณสัก8.60ตอนนี้ขึ้นไป3บาทก็คือประมาณสักเท่าหนึ่ง 100% ทีนี้ระดับราคาเมื่อวานเริ่มพักตัวลงมาแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ยังเล่นอยู่ในกรอบด้านล่างถ้าหลุดกรอบ2บาทคือตอนนี้อยู่ที่แนวรับพอดี3บาทอะค่ะแต่ถ้าหลุดกรอบแนวรับเนี้ยก็จะพักตัวลงมาอีกประมาณสัก7ตังค์มาหา2.93นะคะแล้วก็ถ้าหลุด2.93ก็ลงมาหา2.76อะค่ะดังนั้นณตรงนี้เองเนี่ยต้องเรียนว่าตัวของECL ถ้าคนมีอยู่เอาจุดที่ถ้าหลุด3บาทเนี่ยสำหรับคนที่มีแล้วกำไรนะคะ3บาทก็สต็อปเอาก็คือเทคโปรฟิตออกแล้วกันค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคนอยากตั้งรับเนี่ยพี่ว่าอย่าเพิ่งตั้งรับดีกว่าเพราะว่าหุ้นมันคือขึ้นมาพอสมควรค่ะนะคะถ้างั้นผ่านไปก่อนอย่าเพิ่งเข้านะคะต่อมา ASAP ค่ะตัว Synergetic Auto Performance ต้นทุน5.40จะถือแล้วว่าจะคัดดี ASAP ตัวไหนนะคะขออีกที As soon as possible ค่ะ ASAP โอเค ASAP นะคะต้นทุน5.40ค
เพิ่งเข้ามาไม่นานนะคะแต่ว่าการที่ระดับราคาเนี่ยชูตัวมาโดยตลอดจาก3.80 บาทขึ้นไปถึงประมาณที่5.50ก็เกือบเท่าหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็เริ่มพักตัวลงมาทีนี้การพักตัวเองยังไม่ได้ไปถึงกรอบ5.20 5.30ลงไปนะคะก็ถ้ามีการรีบาวกลับต่อก็อาจจะติดกรอบแนวต้านประมาณ5.40แล้วก็5.50ทีนี้การที่จะเบรกนิวไฮขึ้นไป5.50เนี่ยคือถ้าเบรกขึ้นไปนั่นหมายความว่าก็ยังลุ้นต่อได้ 2-3 วันแต่ถ้าเบรกนิวไฮไม่ได้ก็จะแกว่งอยู่ประมาณเนี้ย5.30ถึงประมาณ5.50แต่ถ้าหลุดกรอบ5.30ลงมานะคะจะมีอีกประมาณสัก10ตังค์ข้างล่างก็คือประมาณ5.15แต่ยังไงก็ตามก็5.30เป็นสต็อปที่1 5.17เป็นสต็อปที่2ค่ะค่ะโอเคLHK โลหะกิจเมทัลยังไม่มีตอนนี้4.36วันนี้กระโดดเปิดแก๊ปขึ้นมาด้วยแต่ดูท่าทางจะไปไม่ได้ไกลภาพระยะยาวเป็นไงดูหน่อยภาพระยะยาวภาพระยะยาวก็คือว่าสัปดาห์นี้ขยับขึ้นมาเด่นทั้งมูลค่าการซื้อขายนะคะแต่เพียงแต่ว่าตัวที่เป็นไฮเนี่ยคือก่อนหน้านี้คือไฮอยู่ที่4.80กับ4 บาทประมาณก็ใกล้4.80ถ้าเราต้นทุนไม่สูงคือต้นทุนเราต่ำสมมตินะเราถือมาต้นทุนที่ต่ำมากก็ลองลุ้นดูก่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้าต้นทุนเราสูงเนี่ยเราก็มีจุดสต็อปลอสไว้ละกันก็คือว่าตอนนี้อยู่4.36วันนี้เปิดกระโดดเมื่อวานปิดอยู่ที่4.18ก็4.5แต่ถ้าสต็อปที่4.22ก็ดูห่างเกินไปเนาะสิกระโดดขึ้นมาตั้งสิขึ้นมาขนาดแต่ว่าเอางี้วันนี้ถ้าปิดต่ำนะค่ะแล้วคนที่ถืออยู่มีกำไรก็ขายอะค่ะค่ะแต่ถ้ายังไม่มีก็อย่าดีกว่าไหมอย่าเลยนึกว่าไม่ได้ตังก็อย่าเสียตังมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วอะคือเราไม่รู้เขาขึ้นด้วยพอยอะไรลองไปหาดูด้วยค่ะว่าขึ้นมาด้วยพอยอะไรที่มันทำให้เกิดการลุ้นที่จะมีการปรับตัวเดือนหน้าขึ้นต่อไหมค่ะแต่ว่าโดยเทรนด์แล้วก็ไม่ได้เสียแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ตามเขามาเยอะทีนี้ถ้าเราจะไปซื้อในช่วงที่เขากระโดดขึ้นไปขนาดนี้เราจะไปตามแล้วเราถ้าเกิดสมมตินะยังมีกำไรระหว่างวันแล้วไม่ขายปรากฏพรุ่งนี้พักตัวลงมาเราก็ต้องมาถามอีกว่าเมื่อไหร่จะขึ้นถึงจุดที่เราซื้อค่ะนั่นน่ะสิถ้างั้นอยากแล้วคนมีต้นทุนต่ำวันนี้ก็มองเป็นโอกาสแล้วกันค่ะว่าถ้าวันนี้ยืนปิดทางด้านบวกใกล้ๆไฮก็ถือต่อแต่ถ้าวันนี้ดูเขาดูอ่อนแรงก็ขายได้ค่ะค่ะโอเคโปรเจกต์แพลนนิ่ง PPS ค่ะต้นทุนบาท62 PPS ค่ะโปรเจกต์แพลนนิ่งต้นทุนบาท62ตัวนี้บาท53ตัวย่อว่าอะไรน้ำตอมพีโปแลนด์แล้วก็เอสเน็กค่ะแล้วก็เอสเน็กค่ะขอตัวพึกษาใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เอชเป็นเอสเน็กค่ะพี่ไม่ใช่เอชฮ่องกงพีโปแลนด์สองตัวแล้วก็เอสเน็กPPS ค่ะตอนนี้1.53 บาทค่ะต้นทุนบาท62พักตัวลงมาไม่ค่อยสวยนักนะคะตอนนี้อยู่ที่บาท53ก็เป็นแนวรับพอดีทีนี้ในบาท53อาจจะแกว่งแคบๆอยู่ประมาณบาท53ถึงใกล้ๆประมาณบาท56แล้วก็มีแนวต้านถัดไปก็คือประมาณบาท56พอดีด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้มันคิดต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะบาท62ค่ะบาท62หรือว่า62ก็เป็นแนวต้านด้วยเหมือนกันค่ะก็เอางี้ถ้าหลุดกรอบบาท53ก็ไปเถอะก็สต็อปละกันโอเคถ้าสมมติว่าที่บาท56ก็เป็นแนวต้านเหมือนกันนะคะค่ะทีนี้การที่จะไปถึงบาท63เนี่ยก็มันเพิ่งหลุดลงมานะคะบางทีตอนนี้จะเล่นขอบค่อนข้างจำกัดแล้วก็อย่าลืมว่าหุ้นเขาคักขึ้นไปจากฐานประมาณสักบาท30โดยประมาณทีนี้เขาขึ้นไปบาท30ไปบาท60ก็ขึ้นไป30ตังค์การพักตัวมันอาจจะมีครึ่งทางได้นะคะค่ะโอเค BBL ซื้อได้ไหมคะตอนนี้180บาทตัวไหนนะคะ BBL แบงก์กรุงเทพค่ะซื้อได้ในคือตัวแบงก์กรุงเทพเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่พี่ก็มองว่าเป็นความน่าสนใจในเชิงของแบงก์ที่มีความต่ำในระดับราคาด้วย price per book นะคะและมีดีวิเดนด์ที่ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าระดับราคาที่180จะเป็นระดับราคาที่ถ้าไม่หลุดเนี่ยมันจะเล่นแบบไซด์เวย์อยู่ที่ประมาณสัก179.50 บาทแล้วก็ด้านบนก็จะติดประมาณ183นี่เป็นไซด์เวย์แบบเอาคนที่แบบเทรดดิ้งนะคะด้วยตัวใหญ่นะแต่ถ้าสมมติถึง180หรือ179.50ลงมาเนี่ยมันก็อาจจะมีกรอบที่เราจะได้ตั้งรับที่ต่ำกว่าค่ะ
ในนั้นเอาจุด179.50เป็นจุดสต็อปลอสสำหรับ คนเทรดดิ้งแต่คนที่อยากตั้งรับในกรอบใหญ่ๆเนี่ยก็อยู่ประมาณใกล้ๆ173 บาทและต้องไม่หลุดนะคะถ้าหลุดเดี๋ยวต้องมาหาแนวรับใหม่อีกทีโอเคค่ะต่อมานะคะ TKN เท่าแก่น้อยยังไม่มีค่ะตอนนี้22.10บนกระดานไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งในหุ้นผลประกอบการที่อาจจะดีแล้วแต่ว่ามีการเก็งกำไรกันล่วงหน้าพอสมควรนะคะเพราะผลประกอบการอาจจะต่ำกว่าความคาดหมายของตลาดเนี่ยหุ้นก็เลยถอยลงมาทีนี้การถอยลงมาเนี่ยชนแนวต้าน22 บาทพอดีนะคะประมาณ22-22.30เนี่ยถ้าขึ้นไปหา22.30ก็มองขายทำกำไรได้เหมือนกันนะคะคือมีแนวต้านใหญ่ๆที่23 บาทตรงนี้แล้วกันตอบจะขายเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามีแนวต้านอยู่23โอเคแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่มีก็อย่าไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะก็คือเรากำลังซื้อหุ้นที่อยู่ในโซนของคนมีหุ้นข้างบนอยู่เยอะคือจะต้นทุนเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าคนเก่งกำไรด้วยความคาดหมายเขามีกันตั้งเขาเยอะพอสมควร29.50พื้นฐานเขาไม่ใช่น่าเกลียดนะคะเพียงแต่ว่าคนคาดหวังไปก่อนแล้วแล้วก็ระดับราคามันปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างต่อเนื่องจากฐานด้านล่างก็คือประมาณ6 บาทค่ะขึ้นไป29 บาทก็ประมาณ5 เท่าถูกไหมพี่ก็เอาคร่าวๆนะ6 บาทไป29อ่ะประมาณ5 เท่าค่ะตอนนี้เพิ่งลงมาอยู่ที่ประมาณลงมาโลอยู่ประมาณ19.80ค่ะแล้วจะ19.80ก็รีบาวขึ้นไปก็ชนแนวต้าน22.30ถึงประมาณ23 บาทอ่ะค่ะงั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมอยากลองเสี่ยงยังไงนะเอา TVO ค่ะน้ำมันพืชไทยขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้30.50 บาทบนกระดานยังไม่มีก็แนวต้านอยู่ประมาณสัก30.70แล้วก็31.25ค่ะนะคะก็ทุนเองแนวต้านใหญ่อยู่ประมาณใกล้ๆ35 บาทค่ะค่ะทีนี้ระดับราคาหุ้นพอหลุดลงมาแล้วเนี่ยลงมาค่อนข้างเร็วเพียงแต่ว่าการรีบาวกลับเนี่ยคิดว่าน่าจะยังคงจำกัดอยู่ที่ประมาณเอากรอบที่กว้างหน่อยก็คืออยู่ในกรอบประมาณไม่รีบาวกลับไม่เกิน32.75ก่อนค่ะค่ะถ้าก็คือถ้ารับประมาณนี้เนาะทีนี้เวลาตั้งรับต้องถามด้วยว่าตั้งรับด้วยซื้อด้วยอะไรถ้าจะซื้อหุ้นตัวนี้ด้วยความคาดหมายว่าหุ้นมันถอยลงมาเยอะแล้วอาจจะมีรีบาวกรอบมันจะจำกัดกว่านั้นคือกรอบมันอาจจะอยู่ในโซนของการรีบาวได้อีกประมาณบาท50เพราะตลาดเป็นไซด์เวย์นะค่ะคือมีหุ้นหลายตัวที่อยู่ในลักษณะนี้เยอะมากค่ะค่ะโอเคตัวต่อมา Quality House ค่ะ QH ยังไม่มีค่ะตอนนี้2.46ก็เหมือนกันค่ะหุ้นก็ถอยราคาหลุดกรอบ2.57ลงมา2.60อ่ะค่ะรีบาวกลับก็จะชนประมาณ2 บาทที่เป็นแนวต้านใหญ่คือประมาณ2.55ถ้าแนวต้านใกล้ๆหน่อยก็คือประมาณสัก2.546ถึง2.50ตังค่ะถ้ามีรีบาวกลับขึ้นไปก็ขายก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยเล่นไซด์เวย์ด้านล่างอีกทีนึงค่ะถ้าเกิดจะรับก็ประมาณ2.40ได้มั้ยคะพี่ไม่คือพูดอย่างที่มึงก็มองว่าคือหนึ่งถ้าเราจะรับแบบเก็งกำไรแล้วต้องถามว่าเราจะเก็งกำไรด้วยพอยอะไรนะคะทีนี้พอยของเขาว่ามันคือสมมติจะเก็งกำไรด้วยภาวะของการถูกขายมากเกินไปมันก็ถ้าเราคนเดียวดูเทคนิคเป็นก็เปอร์เซ็นต์เคเปอร์เซ็นต์ดีก็อยู่ครึ่งๆอ่ะมีกรอบด้านบนอยู่สเต็ปหนึ่งกรอบด้านล่างอยู่ใกล้กันในระดับราคาถ้าอย่างนั้นก็คืออย่าเพิ่งคือมันจะเทรดดิ้งในกรอบค่อนข้างจำกัดมากค่ะค่ะก็แล้วแต่จุดมุ่งหมายของแต่ละคนเนาะค่ะบิวตี้ค่ะบิวตี้ต้นทุน11.50ตอนนี้10.80ก็โชคดีหน่อยตัวบิวตี้เองเนี่ยเวลาถูกขายทำกำไรลงมาก็ยังลงไม่ลึกกว่า9.60ลงคือ9.80ที่ลงไปเนี่ยรีบาวกลับขึ้นมาได้นะคะทีนี้นะตอนนี้เองก็เล่นเป็นไซด์เวย์ในกรอบอยู่สักประมาณ10.40ด้านบนอาจจะติดกรอบแนวต้านประมาณสัก11.20 บาทค่ะถ้าจะเทรดดิ้งก็เทรดดิ้งดูในกรอบประมาณนี้แล้วก็ถ้าสต็อปลอสก็คือหยุดหลุดกรอบประมาณสัก10.50ลงไปก็สต็อปลอสค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้นทุน11.50มันก็ได้แค่ประมาณแค่11.20เท่านั้นเองที่เป็นกรอบ11.50น่าจะเป็นต้นทุนที่นานพอสมควรเหมือนกันเนาะดังนั้นเอากรอบแบบตลาดที่เป็นไซด์เวย์ค่ะแล้วเป็นความคาดหวังจากที่เราดูแบบเป็นกลางนะก็จะอยู่ประมาณนั้นก่อนค่ะก็คืออาจจะแบบลองเป็นกลยุทธ์ว่าใกล้ๆ11.20ออกมาแล้วพอลงมาประมาณก็วนอีกรอบนึงก็วนอีกรอบนึงเพื่อให้กำไรกลับมาเนาะค่ะFN ค่ะ
FN Fly Now ยังไม่มีค่ะ6.10 บาทตอนนี้บนกระดานนี่ก็ลงมาหุ้นใหญ่ตัวเองก็ดูอ่อนแรงนะคะก็เหมือนกันคือพี่ก๊อฟยังอ่อนใจเลยนะคะคือตอนนี้ตลาดเองไซด์เวย์อ่ะคนตามตลาดเองก็น้อยลงแล้วก็นักลงทุนเองเนี่ยเวลาเก็งกำไรก็จะเก็งกำไรในกรอบที่จำกัดมากขึ้นค่ะแล้วก็โดยส่วนใหญ่เขาก็จะเก็งกำไรไม่ใช่หุ้นที่เป็นหุ้นที่ต่ำเส้น200วันนะคะส่วนใหญ่คนจะเก็งกำไรเขาจะเก็งกำไรกันหุ้นที่เป็นคือแข็งแกร่งกว่าตลาดอ่ะแล้วเวลาจะเล่นหนังก็คือจะซื้อขายกันในลักษณะที่มีจุดสต็อปลอสชัดเจนแล้วก็มีกรอบระยะสั้นๆสำหรับเก็งกำไรเท่านั้นนะคะส่วนคนที่แบบตั้งรับเนี่ยบางคนก็ถ้าอยากตั้งรับเขาก็อยากจะซื้อที่ต่ำกว่า 1,530 อ่ะแต่ตลาดมันก็ไม่หลุดลงไปดังนั้นพอตลาดเป็นไซด์เวย์แบบนี้มันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าคนเก็งกำไรก็อึดอัดนะส่วนคนที่อยากตั้งรับก็ไม่ลงมาสักทีแต่ทีนี้หุ้นอย่างหุ้นที่มีหลายๆตัวที่เมื่อกี้ปอมถามมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหุ้นที่อยู่ในเทรนที่อ่อนแรงกว่าตลาดแล้วก็โดยส่วนใหญ่ต้องไปตามเรื่องผลประกอบการตัวไฟนาวเนี่ยก็เหมือนกันก็คืออยู่ในเทรนที่อ่อนแรงกว่าตลาดตอนนี้อยู่6.10 บาทถ้าเราจะเก็งกำไรเรากำลังจะเก็งกำไรในหุ้นที่คนอื่นตอนนี้เขาอาจจะยังคงไม่ได้สนใจเขามากนักนะคะพูดเยอะไปไหมคะไม่เยอะค่ะก็เข้าใจอ่ะมันก็ถ้างั้นก็ตัวนี้ก็อย่าเพิ่งเลยดีกว่าไหมคือตรงนี้มันมีรีบาวกลับมาหลังจากที่หลุดมาพอสมควรมาจาก5.45 บาทคือเขาถอยลงมาจาก7.10 บาทลงมา5.45 บาทก็คือลงมาประมาณเกือบ 30% นะคะทีนี้การลงมาเกือบ 30% เนี่ยขอโทษลงมาระดับนึงอ่ะแล้วมีการรีบาวกลับขึ้นไปทีนี้การรีบาวกลับเนี่ยมันไปทำไฮไว้ประมาณ6.40 บาทแล้วก็เริ่มแกว่งออกข้างทีนี้แกว่งออกข้างตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก6.08 บาทและด้านบนก็จะติดกรอบเอาที่เป็นไฮนะคะก็ประมาณ6.40 บาทค่ะเนี่ยก็จะอยู่ในกรอบประมาณนี้ใช่ทีนี้ถ้าเกิดหลุดกรอบ6.08 บาทลงมาเนี่ยก็จะมีทีนี้มันก็คือจะมาเล่นด้านล่างของราคาอีกแล้วก็คือจะประมาณ5.75 บาท5.80 บาทครั้งนึงก็มี20 ตังค์ด้านล่างค่ะค่ะนี่เทคนิคล้วนๆแล้วนะคือพื้นฐานเองเนี่ยต้องเรียนว่าบางทีจริงๆแล้วมันก็ยังอยู่ในกรอบที่น่าสนใจนะในหลายตัวจริงๆ FN ก็เคยเป็นหุ้นที่ทางด้านของ IHB เองก็โฟกัสในลักษณะที่เป็นทางบวกเหมือนกันนะคะแต่เทรนด์ของเขาดูค่อนข้างอ่อนแรงในเชิงเทคนิคตอนนี้ค่ะTKT บอกว่าตัวทิติกรไม่ใช่ทีกรุงไทยนะคะบอกว่าจะขึ้นไปตามกลุ่มไหมกลุ่มลิสซิ่งของเขาเนี่ยค่ะแล้วยังไม่มีต้นทุนยังไม่มีนะคะค่ะเดี๋ยวดูภาพไกลๆหน่อยเนาะค่ะภาพไกลๆก็ดูเขายังคงเป็นไซด์เวย์ที่ยังคงไม่เบรกกรอบ2.30 บาทขึ้นไปค่ะมีอยู่พักหนึ่งพยายามที่จะยืนขึ้นไปเหนือ2.30 บาทก็ไปหาที่2.58 บาทนะคะทีนี้สัปดาห์นี้เริ่มจะถ้าเป็นภาพรายสัปดาห์เนี่ยเริ่มยืนเหนือกรอบ2.30 บาทได้ก็จะมีขยับทางบวกได้อีกระดับหนึ่งทีนี้ทางบวกอีกระดับหนึ่งก็จะมีกรอบประมาณ20 ตังค์ด้านบนประมาณ2.50 บาทถึงไม่เกิน2.58 บาทแล้วก็เอาจุดประมาณสักใกล้ๆ2.26 บาทเป็นจุดสต็อปลอสละกันค่ะโอเคจะหมดเวลาแล้ว Better World Green ขออีกตัวนึงยังไม่มีค่ะนิ่งใช่ก็กินกำไรกันไปเยอะพอสมควรทาง IHB เองก็เคยเลือกตัวนี้เป็นตัว Small Cap นะคะแต่ว่าเลือกมาพักใหญ่หลายเป็นปีแล้วค่ะทีนี้ระดับราคาหุ้นตอนนี้เองเนี่ยถ้าดูตามเทรนที่เห็นตามกราฟเนี่ยดูค่อนข้างอ่อนแรงนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่ 1.87 หลังจากหลุดระดับราคาจาก2.08 บาทลงมาทีนี้แนวที่เคยเป็นแนวต้านนะคะก็จะคืออยู่ที่ประมาณสัก1 บาทประมาณสัก1.89 บาทถึง1.90 บาทแล้วก็อีกทีนึงก็ประมาณ1.90 บาทอาจจะเป็นแนวต้านระยะใกล้ๆก่อนแล้วก็อีกทีนึงที่เป็นแนวต้านใหญ่หลังจากหลุดมาก็คือประมาณ2.00 บาทถึง 2.05 บาทค่ะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วฝนก็เงียบแล้วฝากหน่อยได้ไหมปอมอยากให้ทุกคนไปดูผลประกอบการแม้ว่ามันจะดูอันนี้เป็นความคำพูดที่เป็นความหวังดีนะน่าสนใจนะแต่มันจะอยู่ที่ผลประกอบการจริงๆนะคะค่ะแล้วเวลารีบาวกลับเนี่ยหุ้นก็จะไปตามผลประกอบการและความคาดหวังเรามีหุ้นตัวไหนอยู่ไปดูที่ตัวของไปเปอร์ค่ะเชิงปัจจัยพื้นฐานหุ้นตัวนั้นด้วยนะคะที่นี่ก็จะเป็นตัวบอกในเชิงของการเทรดดิ้งแต่ว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยจะมาจากเรื่องของผลประกอบการเป็นหลักมันจะเป็นตัวตัดสินใจด้วยว่าเราควรจะถัวตัวนี้ไหมเป็นปกติแล้วถ้าหุ้นอ่อนแรงไม่ควรถัวแล้วกลับไปดูผลประกอบการแล้วต้องรอดูจนกระทั่ง
ความคาดหมายเชิงบวกมาแล้วนะคะตรงนั้นมาค่อยพิจารณาอีกครั้งนึงว่าเราจะร่วมหัวชมท้ายกับเขาด้วยปริมาณที่มากขึ้นไหมค่ะนี่เป็นความหวังดีฝากความหวังดีไปถึงคุณผู้ชมจากพี่กอล์ฟนะคะ มันสำคัญจริงๆแหละอันนี้เข้าใจเลยนะคะทุกคนพูดมาอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆอยากให้คุณผู้ชมช่วยเก็บและเอาลองกลับเข้าไปทำกันบ้านนิดนึงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาภพรหมรัตนะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ IHB ประเทศไทยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่กอล์ฟค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะบวกอยู่เนาะแต่บวกแบบนิ่งๆนิ่งๆค่ะ 1,571.10 จุดนะคะบวกไป 2.93 จุดหรือว่า 0.19% แล้วก็จะบอกว่าตอนนี้ฝนเงียบละไม่รู้ตอนนี้ข้างนอกเป็นยังไงบ้างน้ำท่วมหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะก็ขอให้โชคดีในการลงทุนวันนี้นะคะใจร่มๆนะคะขับรถขับราไปไหนนะคะก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันสิ้นเดือนแล้วเนาะก็ 9.40 จนถึง 10.40 นะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac